ใครชอบทานเนื้อต้องมามงที่ชิมนี้ก็แล้วค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูเนื้อทอดฉ่ำๆเนื้อทอดนุ่มๆไม่เหนียวไม่คาวหอมกลิ่นพริกไทยสูตรเจ๊บอกเลยว่าสอนหมักเนื้อจนนุ่มแบบแทบละลายในปากหมักกันแบบเข้มข้นสุดๆวิธีทำก็ง่ายมากไม่ยากเลยค่ะใครใส่เนื้อก็ต้องจดสูตรไปทำตามกันแล้วมาเข้าครัวกันค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมเนื้อกันไว้ก่อนเลยค่ะนำเนื้อมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวใช้เป็นเนื้อติดมันนะคะทอดมาก็จะมีความฉ่ำมันนิดๆ นี่แหละของเด็ดเคี้ยวเพลินๆกันไปเลยหั่นเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะนำไปหมักกันค่ะสูตรเจ๊หมักด้วยพริกไทยตำยาซอสปรุงรสน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาและซอสหอยนางรมค่ะใส่เครื่องปรุงครบแล้วเราก็จะใช้มือขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยและตามด้วยนมข้นจืดเพิ่มความนุ่มความเนื้อค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้ทั่วๆอีกรอบเบกกิ้งโซดาที่เราใส่ไปนี่แหละค่ะคือเทคนิคจากชาวญี่ปุ่นที่จะช่วยให้เนื้อนุ่มไม่เหนียวคลุกเคล้าจนทั่วแล้วก็จะนำไปหมักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟกลางเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็วางเนื้อลงไปทอดในกระทะได้เลยวางให้ทั่วๆกระทะเลยนะคะจะได้สุกพร้อมกันอย่างทั่วถึงกลิ่นเนื้อทอดนี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแถมยั่วน้ำลายมาเตรียมข้าวเหนียวไว้ได้เลยค่อยพลิกกลับด้านให้สุกจนทั่วด้วยค่ะเมนูนี้ครอบครัวไหนมีสมาชิกเป็นอิสลามก็ทำทานได้นะคะแต่ต้องเปลี่ยนผงปรุงรสเป็นผงปรุงรสไก่ที่มีเครื่องหมายฮาลาลก่อนนะเนื้อทอดเราไม่ได้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเพราะเราจะเน้นให้เนื้อนุ่มและชุ่มฉ่ำค่ะเมื่อทอดจนเนื้อสุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันพักเอาไว้ให้พอหายร้อนใครเป็นสายชอบทานเนื้อบอกเลยค่ะว่าไม่ควรพลาดน่ากินมากเอามาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำเห็นเหมือนเจ๊กันไหมคะทุกคนเนื้อฉ่ำได้ใจมากเหนียวนุ่มกำลังดีหมักแบบถึงเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมสุดๆจัดเสิร์ฟเนื้อทอดฉ่ำคู่กันกับข้าวเหนียวร้อนๆเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเนื้อทอดฉ่ำๆเนื้อนุ่มไม่เหนียวเคี้ยวเพลินกำลังดีหอมกลิ่นพริกไทยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บหลายมากใครจะเอาสูตรเจ๊ไปทำขายเจ๊ก็ไม่ห่วงสูตรนะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ